วันนี้เราทำขนมปังรูปผลไม้ค่ะมีแตงโมส้มแล้วก็แก้วมังกรนะไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะสาลี่ชาแนลสกุชชี่รูปขนมปังค่ะสภาพก็จะเก่านิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแปรงโฉมมันให้มันสวยขึ้นหรือถ้าใครอยากจะทำนะคะอาจจะมีฟองน้ำแผ่นบางๆก็ได้นะที่เป็นลักษณะนี้นะแล้วเราก็จะเอาสีที่ผสมกาวนะคะมาทางไปทั่วเลยค่ะหายทั่วเลยค่ะตอนนี้เราทาสีที่ผสมกาวเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้แห้งดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในการระบายในแต่ละอันแล้วนะอันแรกนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นแตงโมนะคะเราจะเอาสีแดงมาทาตรงกลางทาเสร็จข้างนึงแล้วค่ะทาไปเลย2ข้างนะคะแต่นี้จะทำให้ดูแค่ข้างเดียวค่ะต่อไปเอาสีเหลืองนะคะทาด้านขอบมันหลายชั่วทั้ง2ด้านเลยค่ะอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสีเขียวอ่อนๆ นะคะมาทาขอบๆไปทั่วเลยค่ะรอจนสีแห้งแล้วนะคะตรงขอบมันเนี่ยอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสีเขียวเขียวที่มันเข้มกว่านิดหน่อยนะปาดลงไปแบบนี้ให้มันเป็นลายของแตงโมค่ะเราก็ทำให้ทั่วเลยจุดเมล็ดแตงโมลงไปนะคะเราก็จะจุดลงไปเลยค่ะให้เป็นรูปเมล็ดแตงโมตูดกลมๆหัวแหลมๆเขียนกระจายให้ทั่วๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราเขียนไป2ด้านแล้วค่ะรอแห้งแล้วก็ค่อยมาบีบกันค่ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นรูปส้มค่ะเราจะเอาสีนะออกส้มๆนี่นะทาทั้งอันไปเลยทาสีแห้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเส้นสีเหลืองอ่อนนะคะมาตัดค่ะตัดตรงกลางเส้นนอนแล้วก็เส้นทะแยงนะคะจากนั้นเราก็จะทำตัดตรงกรอบสี่เหลี่ยมด้วยค่ะตัดให้เป็นกรอบเลยแล้วเราก็ทำทั้งสองด้านไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเหลืองที่มันเข้มกว่าตรงนี้หน่อยนึงนะคะวาดขอบลงเลยวาดขอบรอบเลยนะคะต่อไปเราจะเอาสีที่เขียนตรงขอบนี่นะมาเขียนเป็นเมล็ดมันโดยการทำตูดกลมๆแล้วก็หัวแหลมๆอย่างเงี้ยไปทั่วๆเลยค่ะให้รอบๆทุกช่องเลยนะคะแล้วเราก็เขียนทั้ง2ด้านเลยทั้งด้านหน้ากับด้านหลังค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะไปแก้วมังกรค่ะเอาสีชมพูเข้มๆนะระบายตรงขอบไปเลยไปนะคะเอาสีชมพูที่อ่อนกว่าตรงขอบหน่อยนึงเนี่ยมาระบายให้เป็นเส้นขอบค่ะหนาพอประมาณโดยรอบเลยค่ะไปแล้วนะคะทั้งหน้าข้างหลังเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาสีเขียวอ่อนๆนะปาดด้านข้างค่ะเป็นเส้นๆหยักๆนิดนึงกระจายไปค่ะให้มันทั่วๆเลยนะมันก็จะเหมือนแก้วมังกรมากๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะจ๊ะเราก็จะเอาสีดำนะจุดเป็นจุดเล็กๆแบบเม็ดมันอะแบบนี้กระจายไปทั่วๆเลยค่ะระบายทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็ลองมาบีบกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะสกุชชี่ของเราก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองบีบกันเลยค่ะเริ่มจากแตงโมก่อนเลยหน้าตา2ด้านเหมือนกันเลยค่ะก็มีความนิ่มสโลอยู่นะต่อไปเป็นส้มหน้าตาสองข้างเหมือนนั้นเป๊ะเลยเฮ้ยดูก็นิ่มสโลอยู่นะมีความนิ่มสโลค่ะ
อันสุดท้ายแก้วมังกรสวยทีนะอันนี้ชอบมากเลยอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนแก้วมังกรเลยอ่ะโอเคเรามาลองบีบกันมีความนุ่มสโลอยู่นะมีความนุ่มสโลค่ะเอาละค่ะมีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคนที่ดูจนจบคลิปนะเดี๋ยวจะทำการแจกสกุชชี่3อันนี้ไปเลยค่ะวิธีการก็คือให้ไปกดไลค์ที่เพจเลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็ให้ไปตั้งคำถาม Q&A นะคะในกระทู้ที่ได้ตั้งไว้แล้วนะคะซึ่งจะปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยค่ะให้เข้าไปเขียนคำถามได้เลยนะที่อยากจะให้ตอบนะคะส่วนรางวัล นะคะเดี๋ยวจะประกาศในเพจนั่นแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ Sari Channel